วันนี้เรามีเมนูขนมพื้นบ้านของภาคเหนือที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูข้าวแตนเรามาเริ่มทำข้าวแตนกันเลยค่ะใส่น้ำแตงโมลงในภาชนะตามด้วยกะทิมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกคนผสมให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้15นาทีใส่งาดำเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นกดใส่พิมพ์นำไปตากแดดจนกระทั่งแห้งเตรียมไว้นำข้าวแตนลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบวิธีทำน้ำตาลหยอดหน้าใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายปิดไฟแล้วพักไว้จนอุ่นนำส่วนผสมที่ได้มาหยอดหน้าข้าวแตนที่ทอดไว้พักทิ้งไว้จนน้ำตาลเซ็ตตัวกัดใส่ภาชนะเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูข้าวแตนของฝากขึ้นชื่อที่เป็นสินค้าสร้างรายได้ด้วยความกรอบอร่อยลงตัวกับส่วนผสมซอสที่หวานกำลังดีเพราะสูตรนี้เรามีตัวช่วยชั้นเลิศคือมิตรผลปี๊บผลิตภัณฑ์ใหม่จากมิตรผลที่ทำให้สีสันสวยเนื้อเหลวละลายง่ายใช้เวลาน้อยกว่าในการเคี่ยวทำให้ข้าวแตนที่ได้สีสันสวยรสชาติหวานพอดีที่สำคัญเก็บไว้รับประทานได้หลายสัปดาห์แต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมข้าวแตนสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถทำข้าวแตนได้30ชิ้นมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่43บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ชิ้นเท่ากับ1บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู